โอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับที่นะคะตามสัญญากันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาในหัวข้อของการรีวิวข้อสอบ KEPT หรือ KEPT นั่นเองนะคะใครที่ไม่คุ้นเคยนะก็ต้องทำความคุ้นเคยได้แล้วนะคะเพราะว่า KEPT เนี่ยเป็นข้อสอบนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานนะคะ KEPT เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของมข.นะคะก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยก็อยากที่จะไปสอบหมอรอบ1ใช่มั้ยคะซึ่งคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยน้องที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะเข้ามข.เป็นแพทย์ที่มข.นะก็อาจจะไม่ได้อยากไปสอบIELTS หรือว่าไม่ได้อยากจะไปสอบ CUTEP นะชีวิตนี้เนี่ยอยากจะอยู่บ้านหรืออยากจะอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมอะไรเงี้ยนะก็เคปเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่บอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับข้อสอบ CUTEP TUGET หรือว่า IELTS แล้วนะคะก็ไปสอบข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันเปิดนะคะไม่ได้บ่อยเท่านั่นเองนะคะปีนึงเนี่ยมันแล้วแต่อะไรเปิดอยู่ประมาณ5รอบนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่านะคะเป็นยังไงบ้างนะใครที่มีเพื่อนที่เอ๊ะกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะข้อสอบเคปเนี่ยไม่ค่อยมีคนออกมารีวิวให้ดูเลยนะคะว่ามันสอบยังไงเนี่ยนะก็ให้น้องๆเนี่ยกดไลค์แอนด์แชร์นะคะแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆนะคะเป็นวิทยาทานนะได้บุญด้วยเผื่อว่าผลบุญมันจะส่งให้เราได้คะแนนเยอะๆนะคะทำบุญเอาไว้ก่อนนั่นเองนะเอาเรามาดูในรายละเอียดกันเลยค่ะวันนี้เราจะเจอข้อสอบอะไรกันบ้างนะก็จะเป็นการรีวิวข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะสำหรับข้อสอบเคปนะคะพี่บอกค่าสอบก่อนดีไหมนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะแพงหรือเปล่านะค่าสอบอยู่ที่500บาทนะไม่แพงเลยนะคะสามารถสอบได้นะหลายๆครั้งเลยแล้วก็เปิดสอบปีละ5ครั้งอย่างที่บอกไปแล้วนะคะน้องๆสามารถนะดูรายละเอียดการสมัครสอบได้เลยนะคะที่นะ LI นะคะก็คือ languageinstitute.kku.ac.th นะคะนั่นเองก็คือเป็นศูนย์ภาษาของขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราไปสมัครสอบเนี่ยเราก็ต้องติ๊กให้ถูกต้องนะว่าเราเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาหรือว่าเราเป็นบุคคลภายนอกนะคะก็อย่านะติ๊กสลับกันนะคะไม่ได้นะนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดข้อสอบกันนะคะรบ100ครั้งชนะ100ครั้งถ้าเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราคือใครนะหลักๆแล้วก็ใช้เวลาในการสอบก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะข้อสอบเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด100ข้อ100คะแนนพูดง่ายๆก็คือได้1ทำได้1ข้อก็ได้1คะแนนนั่นแหละนะคะก็ซิมเปิลซิมเปิลเลยนะทีนี้ข้อสอบมีทั้งหมดด้วยกัน5ส่วนนะคะก็คือการฟังlisteningนะแล้วก็ทดสอบคำศัพท์เราสตรัคเจอร์ก็คือแกรมมานั่นเองนะคะสำหรับคนที่งงว่าอะไรคือสตรัคเจอร์ก็คือหลักๆก็คือแกรมมานั่นเองแล้วก็คอนเวอร์เซชันนะซึ่งคอนเวอร์เซชันเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูข้อสอบกันนะมีความใกล้เคียงกันกับนี่เลยค่ะนะลิสเทนนิ่งกับคอนเวอร์เซชันนี่คล้ายๆกันนะแล้วก็มีรีดดิ้งนะซึ่งบอกเลยว่ารีดดิ้งของตัวเคปนี่ง่ายมากๆเลยนะความยาวของข้อสอบเนี่ยshort passage เนี่ย short จริงๆอยู่ประมาณแค่1ถึง2 paragraph เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทียบเท่าแบบเหมือนกับไปสอบเข้ามหาลัยปกติเลยอย่างเช่นพวกแกดหรือ onet อย่างเงี้ยนะเผลอๆแกด onet บางอันยาวกว่าอีกนะคะทีนี้เรามาดูทีละตัวเลยค่ะ listening ของเรานะนะก็มีอะไรบ้างอ่ะนะคะก็มีนะเราสังเกตดูถ้าเอาข้อทั้งหมดมารวมกันนะเราก็จะได้100ข้อพอดีเลยนะได้100ข้อพอดีนะคะก็น้องๆมาดูค่ะ listening ก็จะมีstatement นะมี short dialogue แล้วก็มี talks นะคะก็มีเริ่มต้นเลย statement เนี่ยก็คือจะถามว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงสั้นๆนะคะส่วนตัวที่นะมันก็สมควรที่จะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมซึ่ง talk นี่ควรจะยากสุดถูกป่ะแต่ talk นี่ก็ไม่ยาวมากอยู่ดีนะคะก็ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยนะ vocabulary นะคะ10ข้อนี่ก็ไม่ยากเลยนะคะส่วน structure ก็สังเกตดูจะมีลักษณะข้อสอบ2แบบก็คือเป็น sentence completion ให้เติมคำแล้วก็เป็น error นะอีกครึ่งหนึ่งอย่างละ10ข้อนะส่วน conversation ค่ะก็จะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วนะเหมือนเป็น listening เลยแต่อยู่ในรูปแบบของไม่มีเสียงพูดนั่นเองนะ reading ความยาวก็ประมาณ 1-2 paragraph นะคะซึ่ง listening เนี่ยก็จะเป็นการฟังพร้อมๆกันนะผ่านลำโพงตัวนี้นะฮะลำโพงใหญ่ๆเลยห้องนึงก็มีลำโพงตัวนึงนะแล้วก็ส่วนนะ4ส่วนที่เหลือก็นะให้เราไปแบ่งเวลากันเองนะคะให้เวลามาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะคะ
vocab structure conversation reading ใครอยากใช้เวลาอันไหนก็นะใช้ตามที่สะดวกได้เลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างฟรีสไตล์นะอ้าวโอเคนะคะน้องๆเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะนะเรามาดูพาร์ทแรกกันเลยนะคะก็คือ listening นั่นเองนะคะ listening นี่ก็จะเป็นการฟังสั้นๆนะแล้วก็ก่อนที่เขาจะให้เราฟังจริงๆเนี่ยเขาจะมีการให้ทดสอบเสียงอะเอ๊ะเป็นไงบ้างลำโพงเสียงโอเคไหมนะปรากฏว่านะตอนที่พี่ไปสอบนะฮะเปิดลำโพงมาโอ้โหทดสอบเสียงดังฟังชัดโอเคแต่พอเสียงข้อสอบมาจริงดันเสียงเบานะฮะก็อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นความซวยนะฮะก็ทำบุญมาก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปสอบนะก็นะฮะ listening เนี่ยจะเน้นที่ดีเทลเยอะนะคะเพราะว่าในแต่ละdialogue เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นใน1 dialogue ก็จะสอบก็ถามอะไรที่มันดีเทลก็คือต้องฟังอ่ะต้องคิดต่อนิดหน่อยนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันมั้ยคะพี่เอาตัวอย่างข้อสอบมาฝากนะคะ2ข้อมาดูข้อที่1ก่อนค่ะน้องๆนะคะใครที่ตอบได้นี่ก็คิดตามแล้วก็ตอบไปได้เลยนะคะข้อที่1ค่ะก็นะคะเขาบอกว่า N นี่คือ narrator ก็คือเป็นคนที่พูดให้เราฟังในเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าThey will go to the summer camp on July the 4th นะหรือ 4th of July and come back on July the 10th นะคะก็เขาถามว่า how long is the summer camp นะตัวนี้เนี่ยนะจะไม่ได้เห็นนะเป็นการฟังคำถามนะเป็นการฟังเหมือนเวลาเราไปสอบ CUTEP นะคะเขาถามบอก how long is the summer camp นะยาวเท่าไหร่นะเราก็ใช้วิธีการเวลาฟัง listening ใช่ไหมเราก็ฟัง keyword นะเขาบอก July the 4th ถึง July the 10thนะฮะเราเอาลบดู10ลบ4ได้6ก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งถูกป่ะแล้วก็ตอบเลยค่ะ one week ตอบเลยนะง่ายๆเลย one week นะง่ายมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่อาจจะต้องคิดต่อนิดนึงเนาะนะว่าเอ๊ะมันยังไงนะบางคนนะแบบไม่เคยฟังอะไรมาเลยเห็น 4th of July ได้ยิน 4th 4 4 4เอ้ยตอบ 4 weeks หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอกเรานะคะก็ให้ระวังด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยกับ CUTEP listening ตัวนี้ง่ายกว่านะดูข้อ2กันค่ะนะฮะที่เป็นข้อสอบนะเขาบอกว่านะ the weather is so nice these days however นะ Jack still feels under the weather now เราก็สังเกตดูมีคำว่า weather นะฮะก็คือแปลว่าอากาศใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจับคีย์เวิร์ดคือคำว่าอากาศเนี่ยนะฮะอากาศมี2อันเนี่ยนะแล้วเรามาดู choice เนี่ยนะ choice ทุกข้อมี weather หมดเลยเห็นไหม weather 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 นะคะแล้วก็เวลาที่มันออกแบบนี้นะนะเราก็สังเกตดูว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเจอคำว่า under the weather เนี่ยนะก็จะเป็น idiom นะก็ไม่ค่อยออกความหมายจริงๆถูกไหมก็จะเป็นความหมายที่เหมือนกับสมมติเราบอกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาหูไปนาจริงๆนะก็แปลว่าเพิกเฉยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหมายแฝงนั่นเองนะทีนี้เราสังเกตคีย์เวิร์ดอีกตัวนึงที่สามารถบอกเราได้ว่าข้อนี้ตอบอะไรนะจากโจทย์ the weather is so nice these daysHowever, Jack still feels under the weather now. นะคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะน้องๆบอกได้ไหมคะคือใช่แล้วนะคะมันก็คือนี่เลย however นั่นเองนะคะเมื่อไหร่เราเจอ however นะแปลว่าอย่างไรก็ตามนะคะแสดงว่าหน้าหลังต้องตรงกันข้ามหรือสอดคล้องกันคะต้องตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอก the weather is so nice แสดงว่าตรงนี้เนี่ย nice แหละแปลง่ายๆเราหรือเราเป็นบวกถูกปะดังนั้น under the weather ต้องเป็นลบชัวร์ๆนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นความหมายเชิงลบนะคะข้อ A he loves the nice weather ตัดทิ้งถูกไหมข้อ B he is sick even though the weather is nice น้องๆสังเกตดูค่ะ paraphrase เลย even though คืออะไรก็คือ however นั่นเองถูกปะ he is sick ป่วยก็ไม่ดี the weather is nice บวกเพราะฉะนั้นข้อ B นี่เก็บไว้ก่อนถูกไหมต่อมาข้อ C he likes to be under a good weatherนะเขาชอบนะวันที่บรรยากาศหรืออากาศมันดีนะเป็นบวกอย่างเดียวตัดทิ้งเลยนะฮะถัดมาข้อดีด็อก he can't stand a nice weather นะเราต้องรู้คำว่า can't stand ก่อน can't stand นะ can bear แปลว่าอะไรนะ bear แปลว่าอะไรฮะแปลว่าหมีใช่ไหมหมีไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ bear ไม่ได้แปลว่าหมีในที่นี้ bear แปลว่าทนนะเพราะฉะนั้น can't stand can bear แปลว่าอะไรทนไม่ได้เขาไม่สามารถทนกับอากาศดีได้วันไหนอากาศดีแบบอึดอัดโอ๊ยทำไมอากาศดีเนี่ยนะเมื่อไหร่จะฝนตกอะไรเงี้ยนะประหลาดมากโอ๊ยทำไมอากาศมันเย็นอย่างงี้เนี่ยไม่ชอบเลยชอบร้อนๆนะฮะโอ้อินี่บ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนดังนั้นเลยตอบเลยข้อ B boy เห็นไหม
โดยที่คีย์เวิร์ดเนี่ยชัดเจนมากก็คือคำว่า however นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่า under the weather ก็เลยแปลเหมือนกับคำว่า sick ที่แปลว่าไม่สบายนั่นเองนะคะง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูเนี่ยในข้อสอบเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทที่เป็น conversation แล้วก็เป็นพาร์ทที่เป็น listeningที่มักจะออกข้อสอบที่เป็นแนว idiom and expression นะคะอย่างเช่นคำว่าไม่สบายเนี่ยบางครั้งเราก็จะได้เจอนะสมมติเราบอกว่านะเราบอกว่า I am a bit off color I am a bit off color นะ off color นะเรานึกภาพ off color ก็คือไม่มีสีแบบหน้าซีดอะไรเงี้ยหน้าซีดก็คือไม่สบายถูกไหม I'm a bit off color นะเป็นต้นนั่นเองนะคะอ้าวโอเคนะคะถัดมาค่ะเรามาดูนี่เลยนะคะเซสชันที่2ไปเร็วๆนะบอกแล้วว่ามันง่ายนะเราอยากแค่ดูภาพรวมว่าข้อสอบเป็นยังไงนะคะอันที่2เป็น vocabulary นะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะอ่ะเราลองมาดูกันโอ้นะเหมือนว่าคำศัพท์จะยากนะมีอะไรบ้างเนี่ย fastidious นะคะ faculty นะ fabrication แล้วก็ fermentation โอ้เหมือนจะยากเลยนะแต่ว่านะคะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะเดาคำศัพท์ได้จากบริบทหรือข้อความแวดล้อมนั่นเองนะคะเจอสับยากอย่าเพิ่งกลัวอ่านก่อนนะข้อ3เขาบอกว่า the อะไรเอ่ย of humanities and social science produces นะคะ many talented graduates every year นะเริ่มต้นเราพอจะรู้คำว่าอะไรมั่งนะพี่รู้แล้วแหละคำว่า graduates นะ graduate ก็คือพวกนักศึกษาจบใหม่บัณฑิตนั่นเองนะคะเป็นบัณฑิตนะคะแล้วพี่ก็รู้คำว่า humanities นะคะ humanity แล้วก็ social science นะอันนี้เป็นชื่อคณะถูกไหม human เนี่ยเรารู้เลยว่าคนนะเพราะฉะนั้น humanity ก็คือแปลว่ามนุษยศาสตร์ social science social คืออะไรง่ายมากเลย social คือสังคมก็คือสังคมศาสตร์นั่นเองนะเขาบอกว่า2คณะนี้ใช่ไหมมันควรจะแปลว่าคณะนะก็นะคะได้ผลิตนะได้ผลิตอะไรได้ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทุกปีเพราะฉะนั้นนะเราน่าจะตอบเลยเอ่ยน่าจะตอบข้อ B boy เลยนะคะ the faculty นะคะใช่ไหมง่ายมากเลยนะแปลว่าคณะนั่นเองหรืออาจจะแปลว่าคณาจารย์ก็ได้คณะอาจารย์นะคะคณะหรือคณาจารย์นะส่วน fastidious เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่านะไม่มีทางถูกต้องเลยเพราะอะไรนะ fastidious เนี่ยลงท้ายด้วย ous ส่วนมากจะเป็น adjective ถูกปะ fastidious แปลว่าเอาใจยากส่วน fabrication ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูนะคำว่า fabricate เนี่ยเป็น verb แปลว่ากุเรื่องขึ้นมานะกุเรื่องขึ้นมานะถ้า fabrication นะฮะแปลว่าการคิดค้นนะถ้า fabricate แปลว่ากุเรื่องขึ้นมาfermentation โอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดใครเคยเรียน IELTS พี่รู้เลย ferment แปลว่าหมักนะเพราะฉะนั้น fermentation ก็คือการหมักนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเรารู้เลยนะคะว่านะมันน่าจะเป็นนะคะ faculty แน่นอนนะก็คือคณะนั่นเองนะไม่ยากนะดูเหมือนศัพท์ยากแต่ว่าพอดูบริบทแล้วศัพท์นั้นง่ายไปเลยถัดมาข้อ4ค่ะ the ropes and strings นะคะไม่รู้ string ไม่เป็นไรขอให้รู้ ropesนะไม่รู้โรปไม่เป็นไรขอรู้สตริงส์นะอ้าวโรปนี่ต้องรู้แหละโรปก็แปลว่าเชือกนั่นเองถูกไหมสตริงก็คือเชือกเหมือนกันเมื่อไหร่มีคอมม่าคอมม่าแบบนี้แสดงว่าเป็นส่วนขยายถูกไหมแสดงว่าส่วนขยายเนี่ยเราไม่อ่านก็ได้นะเขาบอก the rope เชือกจะต้องอะไรเอ่ยเป็นเชือกที่อะไรเอ่ยนะเราเอ๊ะเชือกอะไรอ่ะเราก็ไปดูคีย์เวิร์ด the ropes used for bungee jumping รู้จักบันจี้จัมป์ไหมบันจี้จัมป์นะกระโดดบันจี้จัมป์เนี่ยนะแบบเหมือนแบบกระโดดหน้าผานะเราเชือกไปผูกข้อเท้าไว้แล้วห้อยหัวลงมาอย่างเงี้ยนะนะเชือกมันต้องเป็นยังไงนะถ้าเราคิดเองขึ้นมาเล่นๆก็น่าจะแบบว่าต้องนะเชือกต้องแข็งแรงเชือกต้องทนทานนี่ใช่ไหมอ่ะเราต้องการคำว่าแข็งแรงทนทานมีอะไรมั่งข้อ1นะ tightest นะ tight นะ tight แปลว่าแน่นเชือกต้องแน่นที่สุดนะฮะ b thickest นะเชือกต้องติ๊กว่าอะไรติ๊กว่าหนาเชือกต้องหนาที่สุดนะหรือ longest เชือกต้องยาวที่สุดหรือเชือกต้อง biggest เชือกต้องใหญ่สุดเรานึกภาพนะฮะเราต้องนึกภาพสิเอ๊เราจะไปกระโดดบันจี้จัมป์เชือกยาวๆดีไหมคะ
ยาวให้หัวหม่งพื้นเลยค่ะนะฮะไม่ดีนะคะตายนะคะไม่น่าจะใช่นะคะเชือกแน่นๆนะเชือกแน่นๆคือเชือกอะไรอ่ะนะคะผูกแน่นๆอย่างเงี้ยหรอนะคะจริงแล้วเชือกที่ดีก็คือเชือกที่ต้องมีความทนทานแข็งแรงถูกป่ะเชือกที่ทนทานแข็งแรงก็ต้องเป็นเชือกที่มันแน่นหนาที่สุดถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะตอบว่า thickest นะคะดีที่สุดเลยเรานึกภาพเชือกบางๆกับเชือกหนาๆเชือกหนาๆก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลยตอบข้อ B-boy นั่นเองถัดมาค่ะนะ structure นะ structure ก็คือ grammar นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ grammar ใครแม่นก็จะโกยคะแนนตรงนี้ไป20คะแนนเลยนะมีคำถามอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็น sentence completion นะน้องๆให้เติมช่องว่างนะอีกอันนึงก็เป็น error นะเรามาดู sentence completion กันก่อนนะนะเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะเราดู choice ก่อนนะเวลาเราทำ error นะ after ภายหลังถูกไหมภายหลัง as soon as ทันทีที่ because of นะแปลว่าอะไรเนื่องจากนะ because of เนี่ยใครทราบต้องรู้เลยมันต้องตามด้วย now ถูกป่ะเพราะตรงนี้มันเป็น preposition นะ although ตัวนี้ต้องตามด้วยประโยค as we นะฮะ although อะไรแม้ว่านะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะว่าเวลาที่มันออกข้อสอบเนี่ยนั้น1ก็คือเรื่องของการใช้ตามด้วย now หรือตามด้วยประโยคนะอันนี้คืออันแรก2คือเรื่องของความหมายนะทีนี้เรามาดูความหมายก่อนง่ายกว่านะเขาบอกว่า returning from studying abroad in Singapore นะกลับมาจากการเรียนเมืองนอกที่สิงคโปร์กลับมานะ Sarah ก็รู้สึก feels extremely irritated by the transportation system นะ Sarah ก็รู้สึกแบบว่ารำคาญมากเลย irritated นะรำคาญมากเลยกับระบบขนส่งนะเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาไปเมืองนอกใช่ไหมกลับเมืองไทยแล้วก็หึทำไมอ่ะไปเมืองไทยมันรถติดจังอะไรเงี้ยดูฉันไปสิงคโปร์มาทำไมแบบว่ามันไม่มีรถติดเลยการจราจรดีมากเราก็ต้องมีความนอยอย่างนี้นิดหนึ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตอบเลยนะคะนะแบบเหมือนมาอยู่กลับมาเมืองไทยแล้วแบบทำไม BTS เราไม่ดีเหมือนบ้านเขาอะไรเงี้ยนะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนหลังถูกไหมดังนั้นเราตอบข้อ A เลยภายหลังถูกป่ะนะคะอย่าง although ตรงนี้ตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคำนามไงเป็น returning ถูกไหม returning ก็คือเจอ run ถูกไหมเป็น verb and ที่ทำหน้าที่เป็น now เพราะฉะนั้น although เนี่ยรีบตัดทิ้งไปก่อนเลยนะข้อ B ต้องบอกพี่คะก็ทันทีที่กลับมาได้ไหมคะคือกลับมาเท้ายังไม่พ้นดอนเมืองเลยค่ะน้องโอ๊ยตายแล้วรำคาญอันนี้มันเกินไปนะเวลาไม่ใช่นะมันต้องแบบเหมือนมาซึมซับมาระบบห่วยๆของเราสักพักนึงก่อนนะก็น่าจะต้อง after อะไรเงี้ยนะคะความหมายดีกว่านะเพราะฉะนั้นข้อ5นี่ตอบง่ายๆเลยตอบข้อ A เอาถัดมาข้อ6ค่ะนะคะตัวนี้เป็น error บ้างนะ error เราก็ต้องมาดูหาอะไรหา subject แล้วก็หา verb ถูกไหมอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะเราน่าจะได้แล้ว subject verb the children น่าจะเป็น subject ถูกไหม verb น่าจะเป็น enjoy นะฮะทีนี้เด็กเนี่ย enjoy นี่ enjoy อะไรนะเด็กๆชอบ to play in the rain ชอบเล่นในฝน even though อาจจะนี้เป็นประโยคแล้วย่อยแล้ว even though อีกประโยคนึงถึงแม้ว่าเมื่อกี้จำได้ไหมนะที่เราพูดไป although หรือ even though ตรงนี้นะฮะทั้งคู่เลยความหมายเหมือนกันAlthough, even though ต้องตามด้วย SV นะต้องตามด้วยประโยคนะเพราะฉะนั้นนะเราดูเลย even though มีคีย์เวิร์ดและ even though their parents never allow them นี่เราได้ SV แล้วนะเรามาดูเรื่องของ subject verb agreement กันก่อนนะเริ่มต้นนะ children เป็นพหูพจน์นะ enjoy ก็เลยไม่เติม S ถูกต้อง their parents เติม S พ่อกับแม่2คนก็เป็นเป็นพหูพจน์allow ที่บอกว่าอนุญาตก็ไม่ต้องเติม s ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ย the dog น่าจะถูกแล้วนะ even though ความหมายนะถูกต้องไหมเด็กๆชอบเล่นน้ำฝนแม้ว่าพ่อแม่จะไม่อนุญาตก็ตรงข้ามกันนะเพราะฉะนั้นนะข้อ b ก็น่าจะถูกนะข้อ d ก็น่าจะถูกนะ never คืออะไร never คือ not ถูกไหมก็คือ their parents never ก็คืออะไรก็คือ do not allow them นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็น่าจะถูกเพราะว่ามันน่าจะมีความหมายเหมือนคำว่า do notเราก็จะเหลือข้อเดียวเลยซึ่งเป็นข้อที่น้องๆเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยรู้กันนะเพราะว่า
enjoy เป็น verb ใช่ไหม enjoy to do something ก็น่าจะถูกแต่ว่าจริงๆแล้วผิดนะข้อนี้ตอบข้อ A เลยตัวนี้เป็นเรื่องของการใช้ verb นะคู่กันกับนะ to infinitive หรือ verb ing คือพูดง่ายๆนะสมมติแยกออกมา enjoy นะเวลาเรา enjoy อย่างเงี้ยนะเราชอบอะไรบางอย่างสมมติเราบอกว่าเราชอบกินนะได้ยินบ่อยมากเลยคนบอกชอบกินมากเลยฉัน enjoy เลยฮะ enjoy to eat หรือ enjoy eating enjoy eating ถูกไหมเพราะฉะนั้น enjoy เป็น verb ที่ต้องใช้นะฮะคู่กันกับ verb ing ไม่ใช่ to infinitive นะแล้วก็จะมีคำในกลุ่มนี้ที่น้องๆเนี่ยต้องรู้ยกตัวอย่างเช่นนอกเหนือจากคำว่า enjoy มีคำว่าอะไร suggest ที่แปลว่าแนะนำนะ suggest ก็ต้องตามด้วย verb ing นะหรือคำว่า admit แปลว่ายอมรับนะคะmind นะฮะเพราะอะไรรังเกียจคุณรังเกียจไหมนะที่จะมานั่งกับฉัน do you mind sitting beside me นะไม่ต้องไม่ใช่ do you mind to sit นะต้อง do you mind sitting อย่างนี้นะคะนะและอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยๆคือคำว่า risk ที่บอกว่าเสี่ยงนะฮะ enjoy suggest admit mind แล้วก็ risk นะพวกนี้ต้องตามด้วยนะคะตามด้วย verb ing นะก็ต้องกลับไปทบทวนเรื่องของการใช้ verb คู่กับ verb ing ที่เป็น noun หรือจะต้องใช้คู่กับ to infinitive นะบางตัวก็สามารถใช้ได้ทั้ง2 อย่างความหมายเหมือนเดิมบางตัวใช้ได้2 อย่างความหมายแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็ต้องไปทบทวนละกันนะแต่นี่คือตัวอย่างข้อสอบที่ออกมานะคะก็ความยากประมาณนี้นะอ้าวส่วนถัดมาค่ะส่วนของconversation นะก็คือบอกแล้วว่ามันคล้ายๆกับ listening ถูกป่ะนะมันก็จะออกเป็นพวก expression แล้วก็ idiom ต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นนะคะเอคราวนี้มีข้อสอบอะไรบ้างนะ you bet you bet นะ bet จริงๆแปลว่าพนันใช่ป่ะแต่ว่าพอบอก you bet แปลว่าอะไรแปลว่าชัวร์แน่นอนโอ้อันที่2ง่ายๆมากเลยคนไทยน่าจะรู้เลย keep one's fingers crossed นะก็คือเอานิ้วแบบนี้ cross นะอย่างเงี้ย cross ก็คือไขว้กันนะแปลว่าอะไรนะใช้ในการพูดบอกขอให้โชคดีนะสมมติเพื่อเราจะไปประกวดอะไรสักอย่างเราบอกเอ้ we will keep our fingers crossed for you นะฮะเราจะขออวยพรอยู่ทางนี้ให้เธอโชคดีนะขอชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมานี้อาจจะง่ายหน่อยนึง sit back and relax นะฮะ sit back and relax แปลว่าอะไรเพราะว่านอนเอนหลังแล้วก็ทำตัวสบายๆนั่นเองนะฮะสบายๆอย่าเครียดนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันออกจริงๆนะเพราะฉะนั้นความยากน้องก็ลองนึกเลยนะความยากน่าจะประมาณนี้นะคะทีนี้ idioms มาก idioms ก็ออกเหมือนกันนะรวมถึงในส่วนของ listening นะนะไม่มีอะไรมั่งอันแรกเลยดูซิว่า5อันนี้ใครรู้กี่อันนะใครรู้แล้วก็นะช่วยบอกหน่อยคืออะไร spill the beans นะแปลตรงตัวคือ spill นั่นแปลว่าทำหก beans คือถั่วนะทำถั่วหกแปลว่าอะไรมันถือถั่วอยู่ในถุงนะอยู่ในเดินแบบอุ้ยถั่วหกนะต้องรีบเก็บถั่วนะแปลว่าอะไรฮะ spill the beans นะใครตอบได้ไหมแปลว่าเปิดเผยความลับนะแปลว่าเผยความลับนะอันที่2 อันนี้ก็ได้ยินบ่อย beat around the bush beat around the bush นะ beat เนี่ยแปลว่าตีนะเราลองนึกภาพ bush นี่แปลว่าพุ่มไม้นะสมมุติว่าเราเจองูตัวนึงนะแล้วมันก็เลื้อยเข้าไปในพุ่มไม้เราตายแล้วงูทำไมดีอยากตีให้มันตายไปเลยนะมันจะไม่ทำร้ายเราแล้วก็ตีแต่เราด้วยความกลัวแล้วก็ตีรอบๆตีรอบๆพุ่มไม้เอ้ยงูอยู่ตรงกลางงูจะตายไหมฮะงูไม่ตายนะเราอาจจะตายได้นะเพราะว่างูมันกัดเรานะเพราะฉะนั้นคำว่า beat around the bush ก็เลยแปลว่าทำอะไรเนี่ยไม่ตรงจุดนะแปลว่าอ้อมค้อมนั่นเองนะถัดมาอันที่3ค่ะอันนี้ก็ลองนึกภาพนะจะนึกภาพออกเลยล่ะ rain on someone's parade นะ rain on someone's parade นะ parade นี่ก็คือ parade มันเดิน parade โอ้มีงานลื่นเลิงมี parade อยู่ดีๆฝนตกมาค่ะแปลว่าอะไรงานกร่อยถูกไหมเพราะว่าเกิดฝนตกขึ้นนะมันก็เลยแปลว่าทำให้เสียเรื่องหรือเสียอารมณ์นั่นเองถัดมาค่ะเป็นยังเป็นเรนอยู่นะเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็
นะฮะ take a rain check นะ take a rain check นะก็ take a rain check มันมีที่มาที่ไปนะก็คือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาแข่งฟุตบอลกันเนี่ยนะฮะวันไหนฝนตกนะเขาก็ไม่สามารถที่จะแข่งได้ใช่ไหมดังนั้นก่อนที่จะแข่งฟุตบอลเนี่ยเขาก็ต้องเช็คก่อนว่าฝนตกเปล่าถ้าวันไหนฝนตกก็คือต้องเลื่อนออกไปก่อนดังนั้นคำว่า take a rain check ก็เลยแปลว่าเลื่อนการนัดหมายออกไปก่อนนั่นเองนะอย่างเช่นสมมติว่าเรานัดเพื่อนไว้นะปรากฏว่าบังเอิญเจ้านายบอกว่าให้ประชุมนะเราบอกว่าแต่งงานเข้าแล้วเพื่อนนะเราก็ไปบอกเพื่อนว่า I think I cannot go tonight I will have to take a rain check นะก็คือขอเลื่อนออกไปก่อนละกันนะคะถัดมาค่ะยังจะเรนอยู่นะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักอย่างที่บอกนะคะ save for a rainy day save for a rainy day นะวันธรรมดาที่ฝนไม่ตกเราก็อยู่สบายสบายถูกไหมนะเรานึกภาพสมมติเราเป็นมดนะเราก็ไม่ต้องเราเวลาฝนไม่ตกเราก็ไปเก็บอาหารไว้ถูกไหมเก็บไว้เยอะเลยนะคะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้วันฝนตกนี่นะฝนตกจะได้มีอาหารกินถูกไหมเพราะฉะนั้น save for a rainy day แปลว่าเก็บเอาไว้ใช้ยามยากนะอย่างเช่นนะเราเป็นหนุ่มเป็นสาวทำงานได้เนี่ยเราก็ทำงานแล้วก็มีเงินบางส่วนไปเก็บบ้างเพราะเดี๋ยวพอเราแก่แล้วเราก็ไม่สามารถทำงานได้นะก็คือเราทำงานแล้วก็ save for a rainy day นั่นเองนะประมาณนี้นะคะก็ idioms ออกประมาณนี้นะแล้วก็ expression ด้วยนะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่านะเขาบอกว่า hey pants นะ you look amazing today thanks max นะโอ้ขอบใจมากเลย max ที่ชมฉันว่าสวยAnd your hair looks great. นะโอ้แล้วผมก็สวยมากเลยนะ What did you do to it? ทำอะไรมาหรือเปล่านะฮะเพนส์บอกเลย Okay. Stop. จุด What do you want? อยากจะได้อะไรเนี่ยชมจังนะคะนะแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าแม็กซ์บอกว่าอะไร Would you like to go to the prom with me? อ๋อ prom นี่คืออะไรฮะเป็นงานเหมือนแบบงานเต้นรำก่อนจบนะม.6เนี่ยฝรั่งก็จะมีเทศกาลงานเต้นรำนะก็คือแหมชมว่าสวยก็คืออยากจะชวนผู้หญิงคนนี้ไปงานเต้นรำนะคะผู้หญิงบอกอะไร you bet เพราะอะไรนะ you bet จำได้ไหม sure แน่นอน sure I'm your girlfriend remember ก็ฉันเป็นแฟนเธอต้องไปกับเธออยู่แล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบอะไรดีนะระหว่างข้อ A don't please stop อะไร stop spilling the beans stop taking a rain check stop saving for a rainy day หรือ stop beating around the bushพูดไม่ตรงสักทีจะทำอะไรชมอยู่นั่นอ๋อจะชวนไปงานพรอมดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะก็น่าจะเป็นข้ออะไรฮะข้อ D dog เลยนะ stop beating around the bush นั่นเองนะฮะหยุดอ้อมค้อมจะเอาอะไรก็ว่ามาเออนะอ้าวเรียบร้อยแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะไปต่อเร็วๆเลยค่ะนะคะและก็อันสุดท้ายคือ reading นั่นเองไปดูความยาวเท่าไหร่พี่บอกว่า 1-2paragraph ใช่ไหมนี่ความยาวสั้นๆนี่นะแค่นี้เองนิดหน่อยนะคะอ้าวเรามาดูกันเวลาที่เราทำ reading นะน้องๆจำได้ไหมอ่านโจทย์ก่อนหรือว่าอ่าน passage ก่อนฮะต้องอ่านโจทย์ก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะอ้าวเราไปอ่านโจทย์ก่อนดีกว่าข้อ8นะ what does it นะ refer to คำว่า it หมายถึงอะไรนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยทำก่อนเลยนะเพราะว่าเรากลับไปมองปุ๊บนะเราก็จะเห็นว่า it อยู่ที่ไหนถูกป่ะอ่ะเราไปดู it กัน it นะ itปึ้งอีกทีนี้นะเวลาเราทำข้อสอบนะนี่คือข้ออะไรนี่คือข้อ8อย่าลืมด้วยว่าถ้าเกิดข้อ8มาจากนี้เราใส่เลข8ไปด้วยนะเผื่อวันหลังเผื่อตอนหลังเรามีเวลาเหลือเนี่ยเราไม่แน่ใจเราอยากจะดูว่าข้อ8เนี่ยมันตอบอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราจะได้มาดูว่าเราเอาตรงไหนมาตอบนะพอเราเจอคีย์เวิร์ดปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องถอยหลังกลับไปนะจนต้นประโยคแล้วลองอ่านดูเขาบอกว่า technology is here to help usเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือเรา but we should not let it control our lives แต่เราก็ไม่ควรที่จะให้มันเนี่ยนะมา control ควบคุมชีวิตของเรานะแสดงว่า it คืออะไรเลยแน่นอน technology เลยดังนั้นข้อ8นี่ตอบง่ายๆเลยความยากก็แค่นี้เองนะตอบข้อ D dog เลย technology นะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น pronoun reference นะอันนี้ก็ทำได้เลยง่ายๆนะทีนี้มาดูอีกสักข้อหนึ่งนะข้อ9นะข้อสุดท้ายแล้วนะเขาบอกว่า according to the passage นะคำว่า according to เนี่ยแปลว่าเกี่ยวเนื่องนะเกี่ยวเนื่องกับนะ paragraph ที่เราอ่านมาเนี่ย the author ก็คือผู้เขียน explains that we tend to think that พวกเรานะผู้เขียนบอกว่าพวกเราเนี่ย tend to think tend to แปลว่ามีแนวโน้มที่จะพวกเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคิดว่าอะไรนะคะระหว่างข้อ A บอกว่า
The notification is completely nonsense นะ notification น้องๆเคยใช้ LINE ไหมแล้วเวลาเขาบอกให้เปิดหรือปิด notification นั่นคือสมมติว่ามีคนส่งอะไรเข้ามาแล้วเปิด notification มันจะมา notify us นะฮะ notify คือมาเตือนแล้วว่าตึ๊ดึงมี message เข้านะเขาบอกไอ้ notification เหล่านี้มัน completely nonsense nonsense แปลว่าโง่ไร้ประโยชน์นะฮะแล้วมัน nonsense แบบ completely คือ 100%นะคือเวลาที่เราอ่านไลน์เนี่ยเวลามันตื้อดึงมาเนี่ยให้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยไร้ประโยชน์เนี่ยนะคอมพลีทเลยไม่มีอะไรเลยไร้ประโยชน์นะจริงหรือเปล่านะก็มีบ่อยนะฮะ almost all message alerts นะ almost all message alerts can change our lives นะเกือบจะไอ้ message alerts ตัวนี้ก็คือ notification นั่นเองนะเขาบอกไอ้ notification ที่บอกว่า nonsense เมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นแมสเสจที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะยกตัวอย่างเช่นตึ๊ดึงเราเปิดมาโอ้เปลี่ยนชีวิตของเราได้เปิดดูโอ้แม่ส่งมาสวัสดีวันพุธโอ้เปลี่ยนชีวิตกูเลยนะอย่างนี้หรือเปล่านะนะมันก็ดูประหลาดไหมเนี่ยนะฮะเจอสวัสดีวันพุธเปลี่ยนชีวิตได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมา Ccat ค่ะ Every message is essential and we have to check them all the time นะก็คือทุกแมสเสจนะ essential สำคัญนะฮะ and we have to check them all the time แล้วเราก็ต้องเช็คตลอดเลยนะอู้สำคัญนี่ก็สำคัญนั่นก็สำคัญนะใช่หรือเปล่านะและข้อดีเราบอกว่า we spend too much time on programming ourselves พวกเราเนี่ยใช้เวลา too much ก็คือมากเกินไปถูกไหมในการที่จะนะเหมือนกับตั้งโปรแกรมให้ตัวเองทีนี้เราคิดว่ายังไงผู้เขียนคิดว่าคนเราเนี่ยคิดว่ายังไงเราก็กลับไปดูเลยนะฮะนะเราสังเกตโอ้มันค่อนข้างที่จะ4ข้อ ABC ใกล้เคียงกันนะงั้นเราต้องอ่านก่อนนะเขาบอกว่าอะไรบ้าง It is well known for anyone who has waited in a cafe queue behind someone paying more attention to his iPhone than to the barista that some gadgets have led to a new fangled rudeness นะเราอาจจะแปลทั้งหมดไม่ออกแต่เรานึกภาพเราแปลอะไรออกนะก็คือมีคนนึงเนี่ยกำลังรอคิวอยู่ในคาเฟ่นะฮะแล้วเขาก็ pay attention นะมากกว่านะคือ pay attention กับโทรศัพท์มากกว่ากับบาริสต้าคือคนชงกาแฟสิก็คืออินนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไปไหนก็ถือโทรศัพท์ตลอดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นคำว่า rudeness ก็เดาว่าโอ้ไอการทำแบบนี้มันน่าจะแบบ rude ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ rude แปลว่าอะไรภาษาไทยเสียมารยาทอะไรเงี้ยนะฮะนะ technology is here to help us นะก็คือครึ่งแรกบอกว่าอะไรคือใช้โทรศัพท์เยอะๆมันเสียมารยาทนะฮะไม่ดีนะเขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยมันมาช่วยชีวิตมาช่วยให้เราสบายขึ้นแต่เราก็ไม่ควรที่จะใช้มันมากเกินไปถูกไหมเพราะเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะ let it control our lives นะ we have programmed ourselves to think that พวกเราเนี่ยได้สร้างโปรแกรมให้กับตัวเองในการที่พวกเราเนี่ยได้คิดว่า every new message alert is a life changing newsนะก็คือเรามีความคิดที่ว่าทุกครั้งที่ message มัน alert ตึ๊ดึงนะต้องหยิบขึ้นมาดูทุกครั้งเพราะมันจะเป็นอะไรที่ life changing คืออะไรคือสำคัญถูกไหม life changing คือสำคัญนั่นเองนะแล้วจุดแบบนี้ว่ามันมีต่อนะถ้าเกิดเขียนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าประโยคต่อมาน่าจะบอกว่าแต่จริงๆแล้วใช่ทุกๆอันไหมที่สำคัญก็ไม่น่าจะใช่ถูกป่ะแต่เขาเขียนมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาถามบอกว่าอะไรข้อ9เขาบอกว่า according to the paragraph the author explained that we tend to think that อะไรแสดงว่าคำตอบต้องมาจากตรงนี้แน่ๆ นะคะพวกเราเนี่ย tend to think that every new message alert is a life changing news นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเลยก็ต้องเป็นข้อ4เลยนะพวกเราเนี่ยคิดว่า essential นะ message ทุกอัน essential ซึ่ง essential ตรงนี้ก็คือคำว่าอะไรก็คือคำว่า life changing นั่นเองเป็นการนะแกล้ง twist คำให้เรารู้ว่าไอ้นี่เป็น paraphrase นะถ้าเรารู้ว่า essential แปลว่าอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปจับคู่กับคำว่า life changing ได้เลยนะดังนั้นอันนี้ก็เลยตอบข้อ Ccat นั่นเองนะคะอ้าวเรียบร้อยนะคะสำหรับ kept นะคะสั้นๆนะพยายามไม่ให้เกินประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเรามีหลายวิชาที่ต้องไปอ่านนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่นะคะสนใจนะมขออย่าลืมนะก็หรือว่าเป็นคนที่แบบอยากจะอยู่ในภูมิภาคอีสานนะอาจจะอยากเรียนต่อปริญญาโทนะคะมขออะไรเงี้ย
ตัวนี้เป็นข้อสอบที่น่าสนใจมากค่าสอบถูกนะคะแล้วก็นะเน้นไปทางเรื่องของแกรมมานะซึ่งเด็กๆไทยเราก็ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะก็อาจจะไปเต็มตัวตัวนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครเน้นมาขอนะไม่อยากไปสอบนะอย่างอื่นนะด้วยราคงราคาแล้วก็แต่ตัวนี้สำคัญแล้วก็เหมาะสมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะสอบถามได้เลยที่นะ LINE @อย่าลืมเครื่องหมาย @แล้วก็ Interpass นะคะหรือว่าจะสอบถามเข้ามาใน Facebook นะใน Inbox ของ Facebook Interpass ก็ได้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้เป็นวิทยาทานเพื่อนๆเรานะแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็การรีวิวข้อสอบดีๆแบบนี้ได้นะคะตลอดมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะใน Facebook ค่ะนะวันนี้พี่กิ๊ฟต้องลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ